สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมทุกสิ่งเกี่ยวกับบุ๊คฮิลกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมให้เราทำการส่งตัวละครไปทำคำขอนะโดยทั้งหมดที่เราต้องทำนั้นจะอยู่ที่24คำขอนะซึ่งวิธีการเริ่มกิจก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยครับเข้ามาที่ Herta Space Station ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปคุยกับ NPC คนนี้อันนี้ผมก็จะไม่สปอยนะครับพอคุยจนจบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีภารกิจให้เราทำเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเปิดทีนี้เคสตรงส่วนของกิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจที่มีระยะเวลาจำกัดนะซึ่งภารกิจส่วนใหญ่นะครับอิงจากกิจกรรมที่แล้วเราจำเป็นจะต้องค่อยไล่ทำไปจนกว่าจะครบทั้งหมด24อันนะครับเขาจะปลดมาตามรายวันก็คาดว่าน่าจะใช้อย่างน้อย6วันขั้นต่ำนะครับวันละ4ถ้ายังเหมือนเดิมอยู่ยังไงเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับทีนี้เคสตรงส่วนของคนที่ยังไม่ค่อยมีตัวละครเท่าไหร่เนี่ยเราจะสามารถทำการยืมตัวละครเพื่อนได้ก็เอาให้ตรงผาดแล้วกันถ้าตรงผาดเนี่ยมันก็เอแล้วเนาะเสร็จปุ๊บในกรณีถ้าใส่ไม่ตรงผาดไปอีกนะครับเนี่ยมันตันสุดที่ S ใส่ไปอีกคนเดียวมันก็ได้แล้วนะหรือแม้แต่การที่เรานะครับทำการใส่ตัวอะไรก็ได้ไป3คนก็เล่นได้เหมือนกันอย่างเหมือนเดิมนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีการนับรอบรวมกับทางฝั่งของการส่งประจำวันปกติเนาะก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับยังไงก็ตามกิจนี้ไม่แนะนำให้ดองนะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการทำอยู่ตรงนี้เกิดมันปลดออกมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเรามาส่งไม่ทันอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นนะครับก็พยายามเข้ามาทำทุกวันนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ